วางแผนเพื่ออนาคตไกลกลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้วครับเซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะก็อย่างที่เกริ่นในช่วงแรกอะฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอกครับผมครับผมแล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซลจากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผมโอ้โหลดไปเป็นล้านเลยครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ๊ยขอเอาไว้ก่อนเวลาก่อนเอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อน uh-huh. ครับผมจริงๆมาดูไว้อยู่แล้วก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได้ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้นใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยา ทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ปค่อยๆเป็นสเต็ปครับแล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณเนี้ยจะได้ส่วนลดเพิ่มอีกครับก็ขอต่อรองราคาตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่าใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได้ก็เลยแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม่แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหมส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสนค่ะครับผมไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะครับพูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะเราก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮงอันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัวผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอะช่วงนั้นนะฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะ มันก็จะไม่บานเหมือนกันค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้านดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งฮะเพราะช่วงครับผมก็คือไม่ได้ดาวเยอะครับแล้วก็อาศัยโปะเอาครับพี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็วนั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหยก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณเนี้ยฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะรีบโปะเลยครับผมต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะมันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบ ครับ ก็เลยเอาตรงนี้ก่อน แล้วก็คิดว่าถึงระยะนึงก็คงจะเผาแล้วล่ะครับก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาตั้งอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกันเดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ 5-6% 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม่เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบคอนโดเหมือนกันครับต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูงต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า
ห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกเหนือจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับมีกินเที่ยวบ้างตามภาษาวัยรุ่นไทยอย่างงี้แล้วตอนนี้ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบาลงก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วยครับระวังแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับแปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วครับตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้างเสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะการดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับอย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเนี่ยกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล